สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวกันนะคะในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะคะก็ก่อนอื่นสุขสันต์วันเกิด Happy Birthday ให้กับชาวกันทุกคนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาถึง21กันยาโดยประมาณนะคะขอบคุณทุกคนที่แบบตามยังตามอยู่เนาะไม่ค่อยได้ทำคลิปก็ตามนะคะเป็นกำลังใจให้มาตลอดก็ขอบคุณด้วยนะคะก็พรใดที่ต้องการก็ขอให้ได้แล้วกันเนาะอย่างนี้เนาะทีนี้มาดูกันดีกว่าสำหรับชาวกันจริงๆจะบอกว่าเมื่อกี้ทำวิดีโอไปแล้วแต่ว่าพูดได้งงมากเลยขอทำใหม่อีกรอบนึงสำหรับชาวกันอันนี้กันเราจะเริ่มทำดูเรื่องกันวันที่11จะทำวิดีโอเนี่ยวันที่11กันยายนแล้วนะคะทีนี้เริ่มกันวันที่10กันยายนที่มีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีมีนซึ่งเป็นเรือนที่7ของคุณนับไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7นะคะเรือนที่7คือเรื่องของคู่การจบการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะมีโอกาสที่เหมือนตระหนักมาสักพักแล้วเห็นถึงความเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้มาสักพักแล้วทำให้คุณเปลี่ยนแปลงนะคะเนปจูนจันทร์กุมกันอยู่ในเรือนที่7คือต่อให้ความรู้สึกจะรักแค่ไหนอ่ะฉันจะแคร์คนนี้แค่ไหนแต่สิ่งที่ฉันจะทำให้ชาวโลกได้เห็นคือฉันจะต้องใจแข็งใจเด็ดตัดให้ออกไปจากชีวิตฉันให้ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรเจนเย็นเพราะว่าจันมองว่าคุณเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วมันจะเจอสิ่งที่ดีกว่าเสมอค่ะบางครั้งคุณลองกลับไปทบทวนซิว่าเราอะชอบคนยังไงชอบคนแบบไหนอยากดึงคนแบบไหนมาเป็นคู่ชีวิตอยากจะดึงคนแบบไหนเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของเราการที่พลูโตเดินถอยหลังแล้วมันตรีโกณกับตัวตนนะคะกับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงฉับพลันกระทันหันมันทำให้คุณเหมือนได้สติครั้งหนึ่งอ่ะสมมุติบางทีเฮ้ยสมมุติเราไม่ชอบคนมาสายแล้วเราก็ปล่อยให้คนมาสายมาเป็นคู่ชีวิตเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนเราตอนนี้เหมือนคุณจะได้กลับไปพิจารณาว่าเออที่แท้จริงฉันไม่ชอบคนมาสายแต่ฉันทนมานานแล้วมันเหมือนกับเป็นการตอนที่ดาวถอยหลังให้คิดว่ามันเป็นการไตร่ตรองนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจบเริ่มต้นใหม่นะคะอะไรที่จบอะไรที่มันเกิดขึ้นดีเสมอให้ท่องไว้แบบนี้นะคะถัดมา22กันยายนอาทิตย์เข้าสู่ตุลนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณจะไปใส่ใจในเรื่องของการหาเงินหางานรักตัวเองใส่ใจในส่วนของ self worth ก็คือให้คุณค่าตัวเองทรัพย์สินเคลื่อนที่ที่มากขึ้นกว่าเดิมแคร์คนอื่นแต่ว่าจะแคร์ตัวเองมากขึ้นมากๆนะคะแล้วก็อาจจะมีธุรกิจใหม่ๆได้เริ่มต้นงานใหม่ทำงานใหม่เกิดขึ้นได้23กันยายนพุธถอยหลังเข้าสู่ราศีกันคือตัวคุณเองก็มันเป็นไอเดียเป็นการสื่อสารเป็นงานเป็นการเดินทางเป็นญาติเก่าพี่น้องเก่างานเก่าการออกสื่อเก่าๆวนกลับมาในชีวิตเวลาพูดถอยหลังอะค่ะก็ที่เคยเล่าให้ฟังเนาะการสื่อสารคอมมูนิเคชันทุกอย่างอาจจะตกหล่นเสียหายเหมือนเมื่อกี้ที่แจงทำไปแจงเองพอมาอยู่ที่นี่MC จะเป็นกันเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พูดบกวนมากพูดถอยหลังอันนี้คือถ้าจะพูดให้เห็นภาพแต่ว่าจะบอกว่าการเหมือนคอมมูนิเคชันติดต่อสื่อสารมันตกหล่นเสียหายหรือว่าวกวนหรือว่าผิดพลาดได้ง่ายได้ส่งเอกสารไม่มาสายเราไปประชุมไปสายไปผิดไปไฟอะไรเงี้ยมันจะมีเกิดขึ้นได้เพราะนั้นก็ต้องระวังเป็นพิเศษนิดนึงเฉพาะชาวกันเพราะคุณจะมีเรือนที่1เรือนที่10เป็นดาวพุธใช่ไหมเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นพุธอ่ะเพราะนั้นน่ะมันก็จะเกิดเรื่องพวกนี้ได้ง่ายนะคะ25กันยายนนิวมูนเกิดขึ้นในราศีตุลเรือนที่2การรักตัวเองให้คุณค่าตัวเองการได้เริ่มต้นการหาเงินใหม่ๆนิวมูนเกิดขึ้นดาวเจ้าเรือนคือดาวศุกร์
ความสวยความงามการเงินการลงทุนการเกษตรศิลปะศิลปินความรักก็คือเริ่มต้นใหม่เหมือนพอรักตัวเองปั๊บมีคนรักเข้ามาหาคุณได้รักตัวเองปั๊บรู้แล้วว่าฉันอยากจะไปแชร์ให้คุณค่ากับคนเรื่องไหนรักตัวเองปั๊บอยากจะทำงานแนวไหนมันเป็นไปได้อะแล้วก็สิ่งจริงๆมันกลุ่มกับพุทธถอยหลังด้วยก็คือเป็นเรื่องที่คุณเคยอยากทำมานานแล้วไม่ได้ทำสักทีหนึ่งก็กลับไปทำสิ่งนี้ได้นะคะแต่ว่าความคลางแคลงใจฉันจะทำได้ไหมจะมีคนช่วยฉันไหมสิ่งที่ทำมันจะแบบจริงหรอทำไปได้หรอมันจะมีความแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็ถัดมา29 กันยายนนะคะศุกร์เข้าสู่ราศีตุลก็คือเป็นช่วงเวลาที่การเงินเยอะมากเงินชัดมากเงินใหญ่มากนะคะแล้วก็รักตัวเองเยอะมากด้วยนะคะ2 ตุลาคมพุธเดินนำหน้าแล้วเพราะฉะนั้นการสื่อสารทุกอย่างสิ่งคุณจะชัดเจนมากขึ้นนะคะถัดมา8 ตุลาคมพลูโตเข้าสู่เขาเรียกว่าพลูโตเดินตรงไปข้างหน้าเป็นการเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เนาะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความชอบคุณจะเปลี่ยนแปลงคุณจะแบบได้สติมากขึ้นว่าจริงๆแล้วว่าฉันชอบแนวไหนฉันทำอะไรกันแน่นะคะ9 ตุลาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเมษซึ่งเป็นเรือนที่8ของคุณจบเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะเรื่องของการเงิน other people money เงินคนอื่นการลงทุนเรื่องเซ็กส์เรื่อง intimacy สัญชาติหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองพินัยกรรมมรดกหรือว่าประกันภัยทุกอย่างสิ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้โดยที่สิ่งนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับงานของคุณเป็นหลักอาจจะเปลี่ยนการลงทุนเพราะมันมาจากเรื่องงานเรื่องการออกสื่อของคุณอันนี้ตัวอย่างสมมุตินะคะแล้วก็10ตุลาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีตุลก็คือคุณจะสื่อสารเยอะมากอ่ะจะติดต่อจะค้าขายจะพูดคุยคือทำได้ดีแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่ามันมีพุธมะเร็งเนปจูนคือถ้าคุณไม่ใช่แบบโกหกเก่งคุณต้องระวังคนมาโกหกคุณหรือว่าการที่พูดอะไรเหมือนรับปากเราทำไม่ได้ค่ะต้องระวังอีกหนึ่งเนาะ23 ตุลาคมเสาร์เดินนำหน้าแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่งานการงานต่างๆมันจะมั่นคงมากขึ้นคุณจะทำทุกอย่างสิ่งเป็นชีวิตประจำวันอะวางรากฐานได้ดีขึ้นมีระบบระเบียบแบบแผนในชีวิตสร้างเงินให้คุณได้แล้วก็ถ้าเห็นจะมีตรีโกณ2 วงเนาะเพราะนั้นจังหวะนี้เรื่องตัวเงินงานชื่อเสียงมีเรื่องตัวตนการสื่อสารความชื่นชอบนะคะในเรื่องของการออนไลน์ทำอะไรออนไลน์ทำอะไรที่เป็นนวัตกรรมไอทีแบบนี้ดีเช่นกันหรือว่าเจอคู่ออนไลน์ก็ได้เหมือนกันถัดมา23 ตุลาคมศุกร์เข้าสู่ราศีพิจิกก็จะเป็นช่วงเวลาที่อยู่เรือนที่3ของคุณความรักการเงินนะคะมาจากการเดินทางระยะใกล้ๆหรือว่าจะมาจากการที่คุณใช้คำว่าไงอะ เดินทางระยะใกล้หรือมีพี่น้องบอกมาแบบนี้นะคะก็ได้23 ตุลาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกคือคุณจะแบบชอบไปสถานที่ที่มันดูลึกลับน่าค้นหาส่วนตัวจะนึกถึงแบบอยุธยาอย่างเงี้ยแต่มันก็คงไม่ต้องอยุธยานะแต่ว่ามันจะมีความลึกลับความแบบเก่าๆโบราณหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นการที่คุณไปสืบความจริงอะไรบางอย่างเนี้ยก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนแบบเนี้ยก็ได้นะคะถัดมา25 ตุลาคมนะคะก็จะเป็นช่วงเวลา New Moon Solar Eclipse นะคะในพิจิกนี่แหละก็คือเดือนที่3เริ่มต้นใหม่การสื่อสารการเรียนต่อนะคะแล้วก็นิวมูนตรงนี้มันเจออีคลิปใช่ไหมมันเป็นจังหวะที่สิ่งนี้มันต้องเจออ่ะมันเหมือนเราถูกลิขิตมาแล้วว่าให้มันต้องเจอสิ่งนี้อาจจะเป็นใช้คำว่ามันอาจจะข้องเกี่ยวในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของเหมือนเราศึกษาเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบต้องไปศึกษาให้มันลึกลงไปกว่าเดิมหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางระยะใกล้ระยะไกลผสมกันเปลี่ยนแปลงฉันต้องเดินทางแล้วฉันต้องย้ายที่ย้ายทางแล้วแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้พูดแล้วนึกถึงพี่คนหนึ่งที่เขาตัดสินใจเปลี่ยนงานแล้วต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไป
ไปภาคใต้นะก็เนี่ยมันถึงจังหวะเวลาที่ฉันต้องแบบเปลี่ยนเนื้อสิ้นเชิงจากระยองไปภาคใต้แล้วนะคะแล้วก็28ตุลาคมพฤหัสถอยหลังเข้าสู่ราศีมีนอีกครั้งหนึ่งโอกาสเก่าๆคนรอพาร์ทเนอร์เก่าคู่เก่าวนกลับมาได้นะคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอหยิบไพ่คร่าวๆให้นะคะถ้าเป็นในเรื่องงานของชาวตุลนะคะได้ไพ่ friendship นะคะก็คือคุณจะมีพาร์ทเนอร์จะมีคนที่มาช่วยเหลือคุณตลอดนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์เป็นหลักงานในการตัดสินใจเนี่ยทุกอย่างสิ่งมันเกี่ยวข้องกับคู่ของคุณนะคะเขาบอกว่า adversity สิ่งที่มันร้ายแรงที่สุดมันผ่านไปแล้วนะคะสิ่งที่มันร้ายก็ผ่านไปแล้วตอนนี้มันเหลือแต่สิ่งดีนะคะแต่คุณอาจจะตัดสินใจไม่ได้จะเอายังไงที่จะไปไม่ไปมันอาจจะมีเรื่องแฟนเรื่องพาร์ทเนอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการเงินนะคะlove นะคะก็ฉันต้องให้มั่นคำมั่นสัญญาตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะมองหาทุกอย่างสิ่งในสิ่งดีๆอะค่ะแล้วก็เลือกสิ่งที่มันดีกับคุณ healthy นะไม่ใช่แบบโอ้ฉันไปทำอะไรที่มันทำให้ฉันแบบสุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วก็เห็นอกเห็นใจถ้าคุณยิ่งเห็นอกเห็นใจกับทุกสถานการณ์ในเรื่องการหาเงินอะช่วยเหลือคนอ่ะคุณจะสามารถทำสิ่งนั้นได้ดีนะคะเรื่องการเดินทางนะคะยอมรับเรียนรู้นะคะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณสามารถเดินทางได้อยู่แล้วแล้วก็เรื่องการเรียนนะคะตรงนี้ abundance นะคะก็คือแบบทำได้ตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วนะคะในเรื่องความรักนะคะตรงนี้เป็นไพ่ service นะคะก็คือคุณตัวคุณเองอ่ะคุณรักที่คุณจะได้ช่วยคนอยู่แล้วแต่คุณต้องสมดุลตัวเองอย่าแบบสงสารคนอื่นมากกว่าสงสารตัวเองนะคะแล้วก็ให้อภัยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่าไปให้มันล็อกความรู้สึกความชอบของคุณเอาไว้ความรักของคุณเอาไว้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ติดตามนะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ